นุนข่าวโดยเมื่อบอยปกรณ์ต้องรับบทเป็นอัศวินแม่เป็นพระราชินีพี่หมีเป็นพระราชาและวันใหม่เป็นมังกรพบกับเรื่องราวความน่ารักที่ทั้งหอมนุ่มน่ากอดน่ากลัวติดตามได้ในเรื่องนุ่ม3เท่ากับเรา3คนจากคอมฟอร์ตเพียวที่ YouTube และ Facebook คอมฟอร์ตโซนไทยแลนด์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี2558ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิเชษฐ์บัญญัตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดหรืออสม.ซึ่งมีอสม.จากทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมตามที่รัฐบาลได้มีมติให้วันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติหรืออสม.แห่งชาติเพื่อประกาศให้ทราบถึงคุณความดีและกิตติคุณของอสม.ที่ได้เสียสละและอุทิศตนเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขรวมเวลากว่า38ปีดังนั้นเพื่อเกิดขวัญและกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมมูลนิธิชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันอสม.แห่งชาติประจำปี2558ภายใต้สโลแกนอสม.รู้ตนลดเสี่ยงลดโรคปรับพฤติกรรมเพื่อเป็นการประกาศกิตติคุณและเชิดชูเกียรติอสม.ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อทำบุญอาคารสำนักงานมูลนิธิอสม.จังหวัดเพชรบูรณ์และอุทิศส่วนกุศลให้แก่อสม.ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งนี้เพื่อให้อสม.ได้รวมพลังในการรณรงค์ปัญหาด้านยาเสพติดและบุหรี่อีกด้วยในงานมีการมอบกิตติบัตรรางวัลอสม.ดีเด่นเข็มเชิดชูเกียรติองค์กรอสม.ดีเด่นอสม.ต้นแบบดีเด่นโดยผู้เข้าร่วมงานวันนี้ประกอบด้วยอสม.เจ้าที่สาธารณสุขจากทุกอำเภอจำนวนกว่า800คน